โอเคนะครับผมกับสวัสดีมิตรรักแฟนเพจคลิปฟุตบอลรอบโลกทุกๆท่านนะครับรวมถึงรายงานผลฟุตบอลรอบโลกทุกๆท่านนะครับทั้ง Facebook และ YouTube นะครับวันนี้ผมจะมารายงานผลการแข่งขันฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่11พฤศจิกายนนะครับรวมถึงโปรแกรมการแข่งฟุตบอลประจำวันที่12พฤศจิกายนให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นไงและน่าสนใจกันบ้างนะครับรวมถึงตารางคะแนนล่าสุดสำหรับฟุตบอลเจลีกกันเลยนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเจลีกกันก่อนเลยครับซานเชสเฟ่ฮิโรชิมาเอาชนะด้านนาโกย่าแกมปัสไป2ประตูต่อ0กัมบะโอซาก้าเอาชนะวิเซลโคเบไป1ประตูต่อ0 FC โตเกียวเอาชนะคอนซาเรซซัปโปโรไป1ประตูต่อ0โดยนัดนี้ครับเจชนะทิปนะครับลงเล่นไปได้แค่30นาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกเนื่องจากเจ็บนะครับก็ต้องมาดูตามอาการกันนะครับว่าเจชนะทิปนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับโชนันเวเมเล่เอาชนะโยโกฮาม่าพลิกล็อกไป1ประตูต่อ0ครับสรุปตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้ครับอันดับ1เป็นคาวาซากิฟอนตาเล่26นั้นมี68แต้มตามมาด้วยอันดับ2กัมบะโอซาก้า27นั้น55แต้มอันดับ3 FC โตเกียว30นั้น50แต้มอันดับที่4นาโกย่าแกมปัส28นัด49แต้มอันดับ5เซนโซโอซาก้า26นัด49แต้มอันดับที่6คาชิมะแอดเลอร์28นัด48แต้มอันดับที่7โยโกฮาม่ามารีนอส31นัด44แต้มอันดับที่8ซานเชสเฟ่ฮิโรชิมา27นัดมี42แต้มอันดับที่9อุรุกวัยเรดไดมอนด์ครับ27นัดมี42แต้มอันดับที่10คาชิวาเลโซครับ26นัด41แต้มอันดับที่11วิเซลโกเบ31นัดมี36แต้มอันดับ12โอตาตินิดา26นัดมี33แต้มอันดับ13คอนซาเรซซัปโปโรครับ28นัด30แต้มอันดับ14โยโกฮาม่า FC 27นัด27แต้มอันดับ15ซากันโตซูครับ26นัด25แต้มอันดับที่16โชนันเวเมเล่26นัด20แต้มอันดับ17ชิมิสุเอสพัทนะครับ26นัด17แต้มและอันดับที่18ครับเวกัสเซนไดนะครับ26นัดมี14แต้มสำหรับข่าวนะครับของธีรศิลป์แดงดานะครับตอนนี้น่าจะคอนเฟิร์มแทบจะ 100% แล้วนะครับว่าเขานั้นย้ายออกจากชิมิสุนะครับเอสพัสไปร่วมทีมทางด้านของกระต่ายนะครับก็คือ BG ปทุมนะฮะบางกอกการ์ด FC นั่นเองนะครับด้วยค่าตัวยังไม่สรุปนะครับแต่รู้สึกจะได้มาลุยเลข2นะครับอาจจะมาพร้อมกับทางด้านของเดียโก้นะครับของนักเตะเก่ากองหน้าของบุรีรัมย์นะครับเดี๋ยวก็มาตามติดตามข่าวกันนะครับว่าจะยังไงแต่ตอนนี้ทางชิมิสุนะครับน่าจะการันตีว่าธีรศิลป์นั้นจะไม่ได้อยู่ในทีมแล้วนะครับเนื่องจากย้ายไป BG ปทุมแล้วนะครับผลฟุตบอลโตต้าไทยลีกนะครับบุรีรัมย์เอาชนะทางด้านระยอง FC ไป5ประตูต่อ1ผลฟุตบอลอุ่นเครื่องทีมชาตินะครับคู่ระหว่างเนปาลกับบังกลาเทศคู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับกีตเอาชนะไซปรัสไป2ประตูต่อ1คู่อาร์เมเนียกับทางด้านคูเวตนะครับเลื่อนการแข่งขันนะครับอาร์เมเนียเสมอกับทางด้านคอสโวไป4ประตูต่อ4ซานมาริโนครับพ่ายกับทางด้านลัตเวียไป0ประตูต่อ3โรมาเนียเอาชนะทางด้านเบลารุสไป5ประตูต่อ3คู่นอร์เวย์กับอิสราเอลคู่นี้ก็เลื่อนการแข่งขันนะครับมอนโตเนโกเสมอกับคาซัคสถานไป0ประตูต่อ0มอนตาเอาชนะลิสเทนสไตน์ไป3ประตูต่อ0ลิทัวเนียครับเอาชนะหมู่เกาะเฟโรไป2ประตูต่อ1บังการียครับเอาชนะทางด้านยิปรอต้าไป3ประตูต่อ0ตุรกีเสมอกับโครเอเชียไป3ประตูต่อ3อัลเบเนียครับคู่นี้ฮะอัลเบเนียกับยิปรอต้านะครับคู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับเดนมาร์กครับเอาชนะทางด้านสวีเดนไป2ประตูต่อ0ลักเซมเบิร์กพ่ายกับทางด้านออสเตรียไป0ประตูต่อ3อิตาลีครับเอาชนะเอสโตเนียไป4ประตูต่อ0เยอรมันครับเอาชนะทางด้านเช็กไป1ประตูต่อ0เบลเยียมครับเอาชนะทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์ไป2ประตูต่อ1สโลวีเนียครับเสมอกับอาเซอร์ไบจานไป0-0โปรตุเกสครับฟอร์มร้อนแรงมากครับถล่มอันดอร่าไป7ประตูต่อ0โปแลนด์ครับเอาชนะยูเครนไป2ประตูต่อ0ฮอลแลนด์ครับเสมอกับสเปนไป1ประตูต่อ1และฝรั่งเศสพลิกล็อกพ่ายกับฟินแลนด์ไป0ประตูต่อ2โปรแกรมสำหรับโปรแกรมที่แข่งขันกันในค่ำคืนนะครับประจำวันที่12พฤศจิกายนนะครับก็จะมีฟุตบอลอุ่นเครื่องทีมชาติอีกเช่นเคยนะครับบอสเนียครับจะพบกับอิหร่านนะครับคู่นี้จะแข่งเวลา6โมงเย็นครับอุซเบกิสถานกับซีเรียนะคู่นี้แข่ง6โมงเย็นเช่นกันแต่เลื่อนการแข่งขันนะครับแล้วก็เวลนะครับพบกับสหรัฐอเมริกาครับคู่นี้แข่งเวลาตี2:45และคู่ดึกครับคู่สุดท้ายครับอังกฤษกับไอร์แลนด์ครับคู่นี้แข่งเวลาตี3นั่นเองนะครับ
แล้วก็มีโปรแกรมยูโร2020นะครับรอบคัดเลือกนะครับจอร์เจียนะครับจะพบกับทางด้านของนอร์ทมาซิโดเนียครับคู่นี้แข่งเวลาเที่ยงคืนครับเซอร์เบียจะพบกับสกอตแลนด์เวลาตี2:45ฮังการีครับจะพบกับไอร์แลนด์ครับเวลาตี2:45ไอร์แลนด์เหนือครับจะพบกับสโลวาเกียครับตี2:45นั่นเองนะครับโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่11พฤศจิกายนรวมถึงโปรแกรมการแข่งฟุตบอลประจำวันที่12พฤศจิกายนให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ